สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ฟิโลเดนดอนที่มียอดขายยอดนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะ3ชนิดไม้มงคลในตระกูลฟิโลเดนดอนด้วยกันที่จะมาแนะนำให้มือใหม่ได้รู้จักในวันนี้นะคะมาดูชนิดแรกกันเลยตัวนี้ก็คือกุมารทองเรียกทรัพย์นะคะเมื่อก่อนเราเรียกไม้มงคลชนิดนี้ว่ามูลไลท์นะคะหรือรวยโชคเราก็เรียกได้นะคะตัวนี้ก็ยอดนิยม1ชนิดอยู่ในตระกูลฟิโลเดนดอนกุมารทองเรียกทรัพย์ลักษณะใบสีเหลืองทองสว่างแบบนี้นะคะเป็นชนิดแรกถัดมานะคะฟิโลตัวนี้ฟิโลเดนดอนก็คือกุมารแดงเรียกทรัพย์นะคะใบของเขาก็จะออกอมส้มอมแดงนะคะตัวนี้กุมารแดงเรียกทรัพย์หรือเชอร์รี่เลดนะคะก็เป็นฟิโลเดนดอนที่ยอดนิยมในขณะนี้นะคะยอดขายมีต่อเนื่องสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะด้วยชื่อที่เป็นมงคลการดูแลง่ายนะคะเป็นชนิดที่2กุมารแดงเรียกทรัพย์หรือเชอร์รี่เลดนะคะมานะคะตัวนี้ก็เป็นฟิโลเดนดอนยอดนิยมอีกเหมือนกันนะคะเราจะเรียกต้นไม้มงคลชนิดนี้ว่ากุมารดำเรียกทรัพย์นะคะหรือแบล็กคาร์ดินานก็เรียกได้นะคะตัวนี้ก็เป็นฟิโลเดนดอนในกลุ่มที่มียอดขายติดอันดับมียอดขายอย่างต่อเนื่องคนนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทั้ง3ชนิดในวันนี้มาแนะนำให้มือใหม่ได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุมารทองเรียกทรัพย์กุมารแดงเรียกทรัพย์และตัวนี้กุมารดำเรียกทรัพย์นะคะ